ระวังสิ้นสุดทางด่วนงานอิสรเอลอย่าปิดหูปิดตาตัวเองอีกเลยกลมแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการแล้วหากไม่เชื่อโดนหลอกลวงอย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ทางเพจทีซี i ท a ลนได้ประกาศแจ้งเตือนมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้ผมดีใจมากๆเลยที่ทางเพจทีซีไทแลนได้แจ้งเตือนเรื่องนี้สัทีเพราะว่าสื่อที่ช่องลุงหน่อยทำอยู่มันไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะไปโน้มน้าวจิตใจของใครบางคนได้ที่ไปหลงเชื่อเขานะเรียกได้ว่าช่องลุงหน่อยทำคลิปเป็นสิบบคลิปยังไม่เท่ากับการที่เพจทีซีไทแลนแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียว เรามาดูข้อความที่เพจทีซีไทยแลนด์แจ้งเตือนวันนี้นะครับร่านบริษัทจัดหางานประกาศรับสมัครแรงงานไทยที่ยังไม่เคยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลและเรียกเก็บค่าดำเนินการโดยอ้างว่ามีตำแหน่งงานที่ถูกกฎหมายปัจจุบันการไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอลเป็นแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และไม่มีการเรียกเก็บค่าในหน้าใดๆทั้งสิ้นชัดเจนนะครับการไปทำงานที่อิสราเอลช่องลุงหน่อยแจ้งหลายครั้งแล้วว่าเมื่อทางทูตอิสราเอลได้เข้ามาเจราจากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยนั่นคือเขาจะกลับมาใช้ MOU ที่เคยทำกันไว้ทั้งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลต้องปฏิบัติตาม MOU ที่เขียนไว้เท่านั้นคุณอย่าลืมนะครับ การที่คุณจะไปทำงานที่อิสราเอลได้คุณต้องได้รับวีซ่าการทำงานภาคเกษตรหน่วยงานที่ออกวีซ่าการทำงานภาคเกษตรให้ก็จะเป็นหน่วยงานพีบ้านะครับซึ่งคุณจะเข้าใจในความหมายของคำว่ากองวีซ่าผมเรียกกองวีซ่าละกันนะครับกองวีซ่าที่อิสราเอลจะออกวีซ่าทำงานภาคเกษตรให้กองวีซ่า อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐบาลของอิสราเอลในเมื่อรัฐบาลอิสราเอลมาคุยกับรัฐบาลไทยแล้วว่าเราจะกลับมาใช้ MOU ในการจัดส่งเขาจะไปออกวีซ่าการทำงานโดยไม่ผ่านโครงการ TEC Thailand ได้อย่างไรคุณคิดแค่นี้แหละบางคนอาจจะเถียงว่าในช่วงที่หลังเดือนตุลามาจนถึงเดือนเมษายนทำไมเขาออกวีซ่าการทำงานภาคเกษตรให้ ก็ต้องบอกว่าเคสนั้นเป็นเคสพิเศษครับเพราะทางการไทยปิดประตูไม่ส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลทางรัฐอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาต้องการแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลก็จำเป็นต้องละเมิดข้อตกลงที่ทำกันไว้ นั่นคือการออกวีซ่าให้สำหรับคนที่ไม่เคยมาทํำงานที่อิสราเอลโดยผ่านการประสานงานของล่ามบริษัทจัดหางานอิสราเอลแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลคุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดส่งตาม MOU ที่เคยทํากันไว้เหมือนเดิมตอนนี้คือเป็นการรอคอยของทางรัฐบาลอิสราเอลที่จะแจ้งตำแหน่งงานนะครับที่มีความต้องการกลับมาที่ทางไทยสาเหตุที่มีความล่าช้าอาจจะเป็นเพราะว่า เขาจะเคลียร์วีซ่าเก่าที่มีการยื่นค้างไว้ให้หมดก่อนนะครับดังนั้นการที่เขาจะอนุมัติวีซ่าคนที่ไม่ผ่านโครงการทีเอซีไทยแลนด์มันยากครับที่เขาจะตัดสินใจแต่นั่นคือเฉพาะคนที่ยื่นนะครับประมาณช่วงเดือนมกราคมพามีนาคนที่ยื่นหลังจากเดือนมีนาไปนะครับบอกได้เลยว่าเขาเซโนไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่รับมาตั้งนานแล้ว แล้วล่ามบางคนเขาก็แจ้งมาแล้วว่าเขาไม่รับคนใหม่พูดง่ายๆว่าข้อมูลล่ามขัดแย้งกันเองนะทั้งที่อยู่ในอิสราเอลเหมือนกันเวลาไปติดต่องานก็ไปติดต่อกองวีซ่าอิสราเอลเหมือนกันแต่คำตอบของล่ามดันไม่เหมือนกันนะครับคนหนึ่งบอกว่าไม่สามารถสมัครคนใหม่ได้แล้วต้องไปสมัครผ่านโครงการ TC Thailand เท่านั้นบางคนบอกว่ามายื่นเอกสารกับชั้นวิซีเดี๋ยวเขาก็เปิดแล้ว นี่ผมเทียบเฉพาะคนที่เป็นล่ามที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งคู่นะยังไม่รวมไอ้พวกมิจฉาชีพที่มันเป็นล่ามปลอมเป็นมิจฉาชีพตัวจริงสร้างเพจขึ้นมาสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาหลอกลวงให้พวกเราไปคุยพอใครไปแจ้งเตือนบล็อกออกบล็อกออกหมดคุณคิดดูว่าคนบริสุทธิ์ใจนะครับทําถูกต้องตามกฎหมายทําไมต้องบล็อกคนอื่นออกในช่องลุงหน่อยมีหลายคนพยายามเข้าไปแจ้งเตือนนะครับแต่ โดนบล็อกออกหมดเลยนะครับทุกคนครับหน่วยงานรัฐแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการมีเบอร์โทรให้ไปสอบถามที่สําคัญมีเบอร์โทรของสถานเอกอัครราชาทูตนัก,กุงเทลว,วิฟซึ่งเป็นหน่วยงานของไทยที่ไปดูแลแรงงานที่อยู่ที่อิสาเลเขาต้องเข้าไปเจรจาพูดคุยกับทางรัฐบาลอิราเลโดยตรงเขายังบอกว่า การจัดส่งแรงงานภาคเกษตรเป็นแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นแล้วล่ามบางคนมิชาาชีพบ,บางคนเป็นใครที่จะมาบอกว่าสามารถสมัครไปทำงานกับเขาได้บางทีเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เรียกเก็บเงินอะไรเลยแค่ให้ทุกคนไปตรวจร่างกายไปตรวจประวัติอาชญากรรมทิ้งไว้ใช่ครับบางคนเขาทำอย่างนั้นแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนคุณโดนหลอกนั่นแหละ เพราะคุณจะต้องเข้ามาที่กรุงเทพมาตรวจร่างกายมาตรวจประวัติอาชรรมมาแต่ละทีก็เสียเงินเป็นหมื่นถูกไหมครับแล้วบางครั้งก็มีการเรียกเก็บค่ายื่นเอกสารซึ่งไม่เยอะหรอกครับอาจจะ3 0 0 0ันห้าซึ่งเขาก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านก็จะคืนให้แต่คําว่าไม่ผ่านเขาจะบอกให้เรารอรอไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ ผมอธิบายแบบละเอียดครบทุกประเด็นแล้วนะใครจะหลงเชื่อก็สุดแล้วแต่นะสุดทางละเพราะจริงๆทุกครั้งที่ได้ข่าวมีคนหลอกลวงผมก็เศร้าใจทุกครั้งนะแต่อีกมุมก็ก็เตือนแล้วไม่ฟังนี่หว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมทําคลิปแจ้งเตือนมาเนี่ยไม่ต่ํากว่า10บคลิปแล้วก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่เสมอ ต้องขอบคุณนะครับทาง TC Thailand ที่มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการช่วยได้ไม่ได้แค่ไหนก็ถือว่าพวกเรานะครับทำเต็มที่ละทุกคนทำเต็มที่ละที่เหลือก็สุดแล้วแต่เวรแตกรรมนะครับคุณสมัครทางด่วนคุณอาจจะได้ไปก็ได้นะครับแต่ความได้ไปของคุณมันต้องแลกมาด้วยเหตุสงครามครับต้องมีสงครามที่รุนแรงเท่านั้นและผมเชื่อว่ารอบนี้ทางกรมไม่น่าจะปล่อยคนไปนะ น่าจะมีการตรวจจับที่ด่านสวนภูมิยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหากจะตัดสินใจไปนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายจากช่องลุงหน่อยก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ